ขาไม่เข้าใจว่าสถาปนิกต้องจ้างด้วยเหรอแล้วสถาปัตยกรรมมันมีความหมายยังไงทำไมเขาต้องเสียเงินจ้างพวกเราอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดคอนเซปต์ของบริษัทเราขึ้นมาว่าแบบเราอยากทำเรื่องยากๆที่สถาปนิกทุกคนพูดแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยให้มันเป็นเรื่องที่ลูกค้าเราสัมผัสได้ง่ายๆเป็นภาษาเดียวกันก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือเราจะใช้คำว่าทัดดีว่ามันก็สัมผัสใช่ไหมตอนแรกใช่ง่ายๆดีตอนแรกอยากตั้งชื่อบริษัทว่าสัมผัสสถาปนิกด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็ดูแบบไม่ค่อยอินเตอร์ป่ะวะอย่างตอนนี้บ้านพักอาศัยที่เราทำอยู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นต่างจังหวัดนะครับการที่เราได้งานจากต่างจังหวัดเพราะว่าต่างจังหวัดยังมีที่ดินเหลืออยู่เยอะแล้วโปรไฟล์งานที่เราแสดงออกไปส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเดี่ยวก็คือมันจะค่อนข้างตอบโจทย์ของโอเนอร์ที่มีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดซึ่งเราบอกได้เลยว่าทุกวันนี้ถ้าจะหาที่ดินเปล่าๆในกรุงเทพแล้วสร้างบ้านใหม่ขึ้นมามันก็ค่อนข้างยากมันเป็นเรื่องยากมันทำให้เราโฟกัสไปตรงเนี้ยลูกค้าเขาก็จะเห็นว่าเรามี potential พอที่จะสามารถสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นรูปแบบแบบนี้ได้ส่วนมากบ้านที่ทำที่ต่างจังหวัดนะคะมันจะเป็นบ้านพักตากอากาศหรือว่าเป็นบ้านต่อให้สมมติต่อให้เป็นบ้านที่เขาอยู่อาศัยเป็นคนต่างจังหวัดจริงๆมันก็มีวิธีการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นบ้านในกรุงเทพใช่ไหมคะส่วนมากโปรเจกต์ที่เราได้อะจะได้จากคนวัยสักประมาณ30-40ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยค่ะก็จะเป็นโฟกัสไปที่ตัวครอบครัวเล็กครอบครัวเดียวเลยคือคนในกรุงเทพก็จะมีชีวิตที่ค่อนข้างเร่งด่วนนิดนึงเขาต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วเช้าก็ขึ้นไปกินอาหารบนรถคือแทบจะตัดแผนที่ออกไปได้เลยในตอนเช้าก็กลายเป็นโจทย์หนึ่งของฟังก์ชันแต่ในขณะเดียวกันที่คนต่างจังหวัดเนี่ยที่เราเจอก็คืออ่างอาบน้ำในความเข้าใจเขาคืออยากให้ก่อเป็นปูนขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำมาใส่ลงไปในอ่างอาบน้ำแต่ในขณะเดียวกันคืออ่างอาบน้ำของเราคือเป็นอ่างอาบน้ำแบบอีกรูปแบบนึงอะไรเงี้ยครับพอจูนกันไปจูนกันมามันก็เลยดีอ่ะมันก็ได้ฟังก์ชันที่ค่อนข้างแปลกไปอีกแบบประมาณนี้ครับผมไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาหลักเนาะคือมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยว่าไซส์ที่แตกต่างกันจะทำให้งานออกแบบเนี่ยยากหรือง่ายต่างกันแต่มันจะทำให้งานออกแบบแตกต่างกันแค่นั้นเองจิยุสคูลที่ญี่ปุ่นงานของแฟงรอยไลมันสร้างมาตั้งแต่ปี1921เขาสร้างมีสถาปนิก2คนนะครับตอนนั้นมีแฟงรอยไลกับอาราตะเอ็นโดถ้าได้ลองไปอ่ะเราจะรู้สึกได้ว่ามันมีความด้วยความที่ตึกมันเป็นลักษณะเป็นซิมเมทรีใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยมันดูอลังการแต่พอเราเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าอุ้ยทำไมสเกลมันดูกดมันดูเล็กแต่ไม่ได้ทำให้รู้สึกอึดอัดนะคะมันดูรู้สึกแปลกตาที่มีจนตอนหลังเรามาค้นเราลองหาข้อมูลดูว่าอาคารที่มันเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กโดยเฉพาะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกดีไซน์และถูกออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าแฟรงค์มีความคือเขาใส่ใจว่าเขาต้องการออกแบบสถาปัตยกรรมอันเนี้ยเพื่อใครจริงๆก็คือเด็กอ่ะบางทีอ่ะเวลาเรียนเขาก็อยากจะนั่งมองออกไปนอกข้างนอกหน้าต่างบ้างดังนั้นตอนที่เขาออกแบบสถาปัตยกรรมอันเนี้ยคือเขาเลยพุ่งเป้าไปที่ทำเพื่อเด็กมาใช้งานจริงๆประมาณนี้ค่ะก็คือเหมือนมีความใส่ใจลงไปในรายละเอียดทุกอย่างคือเรามองว่าอาคารเนี่ยที่เราชอบอ่ะมันมีพลังมากจนตอนหลังเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นอยากจะเปลี่ยนอาคารเนี่ยให้เป็นอย่างอื่นเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าสเกลที่คือสเกลเด็กทั้งหมดนี่ฮะกลายเป็นว่ายังต้องคงอยู่ไว้ผมเลยมองว่าไอสถาปัตยกรรมแบบเนี้ยที่มันทรงพลังขนาดเนี้ยมันคือสิ่งที่แบบปลายทางแล้วของงานสถาปัตยกรรมที่เราควรจะทำไปเราเชื่อว่าสถาปัตยกรรมต้องเปลี่ยนความรู้สึกคนได้สิ่งปลูกสร้างเรียวสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกอะไรได้เลยมันคือบิลดิ้งเฉยๆมันคือเสาอาคารหลังคาแล้วก็มีผนังนะแต่ว่าดีหรือไม่ดีก็ต้องไปแยกย่อยกันอีกทีนึงว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ดีหรือสถาปัตยกรรมที่ไม่ดีนี้มันก็แล้วแต่มุมมองของคนแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็จะมีสแตนดาร์ดที่เป็นมาตรฐานที่ทุกคนต้องรู้ว่าถ้ามันก่อนที่จะขึ้นไปดีได้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างประมาณนี้มันก็มีความแตกต่างกัน